ครับผมสวัสดีนะครับผมก็กลับมาพบกับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีแล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับผมครับผมเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับที่หลายๆคนเป็นก็คือต้องการที่ว่าเราคุยแชทใน LINE ถูกไหมครับเราคุยกับเพื่อนเรานะครับทุกวันหรือคุยกับแฟนเรานะครับหรือคุยกับคนรู้จักที่เราต้องการไม่อยากให้แชทเขาเลื่อนลงไปเรื่อยๆถูกไหมตอนเรามาเปิดอีกทีนะครับเพราะว่าข้อความมันจะมาเรื่อยๆถ้าเรามีกลุ่มหรือเพื่อนเยอะที่สนทนาในแชทถูกไหมครับหรือคุยกับลูกค้าในLINE นะครับเราต้องการให้คนคนนั้นอ่ะที่เราต้องการคุยอยากให้เขาอยู่ข้างบนข้อความเราตลอดนะครับวิธีแก้ก็คือง่ายๆเลยนะครับก็คือการปักหมุดในLINEนะครับวิธีนี้หลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วแต่มีหลายๆคนก็ยังไม่ทราบนะครับผมว่านะเห็นมีหลายๆคนสอบถามเข้ามาทางเพจนะครับวิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือง่ายๆเดี๋ยวผมเอาเป็นตัวอย่างแล้วกันอ่ะเอาเป็นเพื่อนผมแล้วกันอันนี้ข้อความนี้อ่ะให้เราเอานิ้วจิ้มค้างไว้นะครับแล้วจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราไปติ๊กที่ปักหมุดครับแล้วเลื่อนขึ้นไปดูอ่ะเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับที่เขียนว่าโจเนี่ยครับจะมีคำว่าปักหมุดจะอยู่ตรงกลางตลอดไอ้ข้างบนตลอดเลยโทษทีนะครับเนี่ยครับตอนที่เขาแชทมาหรือไม่แชทมาก็จะอยู่ข้างบนตลอดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมเอาเพื่อนผมอีกคนละกันปักหมุดขึ้นไปนะครับเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้ครับวิธีการปักหมุดไม่ให้ข้อความที่เราคุยหรือคนสำคัญที่เราคุยนะครับไม่ต้องให้เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับก็ให้อยู่ข้างบนตลอดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับโอเคก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับผมเพื่อผลิตคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับผมโอเควิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ